แล้วเราจะไปตามล่าหาผลไม้ป่านะครับตอนนี้ไม่ใช่ผลไม้ป่าหรอกผลไม้ทุ่งนามันไม่อยู่ในป่ามันอยู่ทุ่งนาก็ต้นตาลนะครับสองต้นเลยนี่กับเป็นงัวบ้านเหรอมีคนยิงนกบ่วะส่งนี่วะบ่มีแล้วนกนกคือสิร้ายวะมันร้ายแล้วที่ครับอนุรักษ์มันแบบต้นตาลเนาะต้นตาลตัวผู้มากเนี่ยเห็นตะงวงตรงนี้กับดอกสะแบงดอกสะแบงบ้านแล้วพอดีครับเนี่ยไปหูจามกันเนาะดอกสะแบงฮะสัตว์นี่สองซื้อเนาะกอกสัตว์สะแบงบ่แม่นนกพิราบด้วยนะเขาบีบสวนก็นกสีดำบีบตาหลังเอาละครับเรามาถึงจุดมุ่งหมายแล้วที่เราจะตามหาวันนี้นี่ไงมันเสียสูงเรามากใครเคยเห็นมอน้อเนี่ยมันเอิญยังนะเอิญบางยังนี่ครับไอหัวจับบักเกตบ่อนี่ครับนี่รสชาติมันก็จะหวานๆเหมือนละมุดเหมือนละมุดเนาะเม็ดคือกันว่ามีในสูงวะอันในสูงมากินมั้งมันเสียเหลืองๆบ่มันเหี่ยวบ่มันเหี่ยวมันยังไม่ได้มันมันสูงเนาะครับนี่โอ้มันละกลางหามๆนี่เดี๋ยวเฮาให้เบิ่งเดี๋ยวให้เบิ่งนี่เบิ่งๆเนาะเดี๋ยวเบิ่งได้มามันสิล่ําหมดล่ะครับในมานี่เอาสายคือกันเลยเนี่ยในมันก็สีดํานี่นี่ในมันในลําในตัวเนี่ยในบักเกตคือมีตัวคือมีหน่อยบกอยู่น้ำนอนนี่ต้องคือยังมากินมันกระหลอกน้อยยังห้อยเชาะกระหลอกกระแตมเรามากินนี่แล้วครับกินประมาณอาทิตย์หนึ่งหาหญ้าแล้วครับสี่ไปสู่ที่โรงไปกินมือดีเลยนี่สี่ศูนย์พันแล้วล่ะเนี่ยนี่นี่นี่บางยังอีกน้อยหน่อยนี่ไหมยังหน่อยยังโมโหกินมาได้แล้วแตกเลยยังไรพุ่มปากโดคักเลยผมว่าอีกสองอาทิตย์นี่นะครับสีสุกมันเริ่มแก่แล้วเนี่ยไปเลี้ยงงัวเลี้ยงยังกับมากินอยู่นี่แล้วครับครับบรรยากาศแต่ทงไฮทงหน้านกกระบินงัวกับร้ายบานไผ่เอิญจังไดกับคอมเมนต์มาเด้ออู้ดอกคักเลยไปกินแบบม่วงต่อ